มทุกท่านครับหลังจากที่เราทํานาเสร็จนะครับท่านผู้ชมจะรู้หรือไม่ว่าถ้าพื้นที่เราไม่มีน้ําเลยนะครับไรนาเราไม่มีน้ําที่นี่จะเกิดปัญหาเรื่องแมงกะชอนครับมันมาชอนชัยนะครับในส่วนของทุ่งนานะครับทําให้ต้นกล้าข้าวเรานะครับมันโดนกัดแกะแทะรากนะครับทําให้ต้นข้าวเรามีปัญหาตายนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องการเปิดน้ําเข้าทุ่งนามันสําคัญนะครับวันนี้เองผมก็มาเปิดน้ําเข้าทุ่งนานะครับแต่เรื่องการเปิดน้ําเข้าทุ่งนานะครับยุคนี้อย่างท่านผู้ชมเห็นนะครับน้ํามันมันแพงนะครับผมแพงมากเลยนะครับดีเซล34แล้วครับ34 35แล้วครับเอาไม่อยู่แล้วครับยุคลุงนะครับสุดยอดจริงนะครับไม่รู้บริหารยังไงไม่รู้เหมือนกันครับเนาะวันนี้ผมก็จะใช้โซลาร์เซลล์มาติดตั้งนะครับผมก็นะครับยกมาง่ายๆนะครับก็อันนี้ผมดูดได้นะครับวันครึ่งเลยครับก็ดูดไปเรื่อยๆครับผมใช้พลังงานฟรีนะครับก็มาดูนะครับก็จะเป็นแผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ด้านโน้นเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้ก็จะเป็นแผงนะครับซื้อมือสองนะครับแผงประมาณ2ปีแล้วไปซื้อมานะครับช่วงนั้นซื้ออยู่ที่ 1,250 บาทนะครับ275วัตต์นะครับณตอนนี้ขึ้นมา 1,700 แล้วเพราะว่าเหล็กมันแพงนะครับผมใช้แผงนี้แผงเดียวนะครับแดดนะครับตอนนี้ผมทําให้มันกลางๆนะครับเพื่อรับแดดตอนบ่ายคือมันเอียงไปฝั่งโน้นเพื่อแดดตอนบ่ายนะครับตอนเช้าก็คือให้มันกลางๆเนาะแต่ตอนนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าเราเอียงมาหาแดดทางที่ตะวันออกนะครับมันก็จะแรงกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะเน้นตอนบ่ายนะครับก็ใส่อย่างนี้เลยครับผมไว้เผื่อนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ฮะถ้ามันแรงอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือพื้นมันแห้งนะครับจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีรูนะครับเยอะแยะเลยนะครับแมงกะชอนนะครับรูเยอะแยะเลยนะครับผมเต็มเลยมันจะทําให้ต้นข้าวเรามันตายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับไอ้ของผมมีสระน้ํานะครับนี่ฮะสระน้ํานะครับเราจะดูดน้ําของตัวเองนะครับสระตัวเองนะครับก็จะมาใส่ทุ่งนานั่นเองนะครับโดยใช้ไดโวนะครับไดโวซื้อมา700กว่าบาทนะครับไดโวราคาถูกๆนะครับไดโวดีซีโซลาร์เซลล์นะครับก็จุ่มลงไปเลยนะครับไดโวทุกวันนี้มันถูกนะครับ24โวลต์นะครับต่อเข้าแผงเลยนะครับผมต่อตรงเข้าแผงครับมีแดดเท่าไหร่เลยนะครับก็หย่อนไปเลยอย่างนี้ครับผมแล้วก็ต่อท่อออกมานิ้วครึ่งนะครับเอาท่อมานิ้วครึ่งนะครับตามแดดนะครับแดดแรงก็ไหลแรงนะครับก็ยุคนี้นะครับเราต้องหาวิธีนะครับที่จะประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเรามีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วแล้วก็มาใช้นะครับผมใช้ในสวนนะครับเนาะก็ใช้น้ํามันหมดเยอะนะครับเราไม่ได้ใจร้อนนะเพราะว่าเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับทุ่งนาตอนนี้นะครับกล่าวว่าประมาณ5วันน้ําก็จะเต็มทั้งหมดเลยนะครับกับการที่เราใช้ไดโวแค่ตัวเดียวนะครับเราประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนาะถ้าเราไปซื้อน้ำมันมาดูดนะครับมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับเราต้องลดต้นทุนนะครับในการทํานานะครับเพราะว่าปุ๋ยโคตรแพงครับแพงโคตรเลยนะครับผมแพง3เท่านะครับเนาะเกษตรกรอยู่ยากจริงครับผมราคาก็ไม่ทําให้หวังนะครับผมว่ามันจะได้15บาท20บาทนะครับเนาะขนาดปุ๋ยถูกมันยังได้ราคานิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของเกษตรกรครับเห็นไหมครับเนาะฝั่งโน้นเขาก็กำลังเปิดน้ําเข้านานะครับเปิดน้ําระบายน้ําออกนะครับทุกจริงครับบางทีตรงนี้นะครับข้าวไม่งอกนะครับหวานแล้วว่าดีก็ไม่งอกนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับแต่น้ําก็ยังไหลนะครับเนี่ยยังไหลค่อยๆนะครับตามแดดนะครับเดี๋ยวรอตอนแดดแรงนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้น้ําอันนี้แดดแรงนะครับผมเนี่ยพอแดดมานะครับนะพอแดดมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับน้ําพุ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดโวนะครับประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมนะครับกับไดโวที่ราคาที่700กว่าบาทนะครับ300วัตต์นะครับต่อกับแผง275วัตต์นะครับนี่น้ําก็จะออกนะครับนิ้วครึ่งนะครับออกเต็มท่อนะครับออกมาพุ่งไกลนะครับพุ่งไกลก็น่าจะเป็นคืบนะครับพุ่งไกลได้เป็นคืบเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี้ครับก็ถือว่าประสิทธิภาพใช้ดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับผมโอเคครับก็เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับใครที่ชมเข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองชานะครับ